หรืออยู่นอกโลกไปแล้วก็โปรดรับแทรกไปหน่อยก็แล้วกันว่าลุงออก Pure Energy กำลังจะนินทาถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของฟาโรสักตั้งดีไหมนะนา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 ลุงเนี่ยพอจะพูดในฐานะที่เคยไปที่นั่นของมันเคยมาแล้วมันก็ต้องรู้ว่าอะไรเป็นอะไรครับถ้ายังไม่เคยมันก็บอกไม่ได้ว่าไอ้นั่นเป็นอย่างนี้ไอ้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าเคยแล้วแปลว่าต้องมีประสบการณ์ตรงเนาะถ้ายังไม่เคยก็เคยซะนะใดๆก็ได้ที่ว่าสำคัญอยู่เพียงว่านะเดี๋ยวหลุดโลกลุงนี่หลุดโลกก็แยกกันทีนี้ในยอดพีระมิดเนี่ยนะสิ่งที่สังเกตอันนึงก็คือถ้าดูตามนี้ยังไงมันก็เป็นเดอะซันอยู่ปลายยอดจะรู้ด้านไหนมันก็เดอะซันอยู่นะครับมันมีฟาโรห์อยู่องค์หนึ่งพระองค์ลุงก็จำไม่ได้ว่ามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรคำพูดต่อไปนี้ก็มาจากไกด์คนที่แนะนำวันที่ลุงคณะพากันไปที่อียิปต์คราวนู้นนะครับก็บอกว่ามีฟาโรห์อยู่ชื่อหนึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองนั่นแหละก็คือนะตัวนี้สำคัญเดี๋ยวนะฟาโรห์ทั้งหลายเนี่ยเขาจะบอกว่าเขามีเทพประจำตัวของเขานะครับทั้งหลายแต่ฟาโรห์ที่กำลังจะพูดถึงเนี่ยไม่ทราบชื่ออะไรเอาความเข้าใจกันแล้วกันเนาะเขาบอกว่าฉันนี่แหละคือหัวหน้าเทพทั้งหมดของเทพทั้งปวงแปลว่าเป็นหมายเลขหนึ่งของเทพทั้งหลายที่ฟาโรห์ที่มันผ่านมากล่าวอ้างไว้ประมาณก็เป็นหมายเลขหนึ่งเพราะฉะนั้นความเป็นหมายเลขหนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็คงต้องสร้างอะไรต่างไว้เยอะแยะใช่ไหมล่ะต้องยิ่งใหญ่มากพอที่จะบอกว่าเป็นหมายเลขหนึ่งถ้าใหญ่ไม่มากพอมันก็คงไม่ได้ใช่ไหมล่ะเอาเถอะยังไงก็ตามจะเป็นฟาโรห์ก็เป็นนักปกครองเนาะฟาโรห์เนี่ยไม่น่าจะเป็นพระศาสดาเพราะฉะนั้นความคิดความอ่านของนักปกครองกับพระศาสดามันจะต่างกันพระศาสดาเนี่ยเขาเกิดมาเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของมนุษยชาติส่วนนักปกครองเนี่ยเกิดมาเพื่อที่จะไม่ใช้อำนาจอย่างเดียวครับอำนาจนั้นก็มีทั้งพระเดชและพระคุณส่วนมากก็เลี้ยงกลุ่มพระเดชเอาไว้ทำลายพระเดชไอ้คำว่าพระเดชนี่ก็คือกลุ่มที่เรียกกันว่ากังฉินนี่ไงกังกอไก่กังฉินกลุ่มชั่วกันแล้วกัน
กลุ่มชั่วก็จะใช้ตามชั่วใช่นะสร้างกลุ่มพระเดชขึ้นมาในแต่ละกลุ่มก็อยู่แต่ละที่ภาษาบ้านเราเขาบอกว่าอิทธิพลประจำท้องถิ่นเนี่ยอิทธิพลประจำอำเภอประจำตำบลประจำจังหวัดอย่าข้ามจังหวัดนะให้ยิ่งใหญ่ไพศาลอยู่ที่จังหวัดนู่นจังหวัดนี้นะอย่าข้ามจังหวัดนะทีนี้กลุ่มกลางถิ่นก็ทำความชั่วให้กับผู้คนโดยส่วนรวมพร้อมๆกับมีอำนาจอยู่ข้างบนคอยกำกับให้ท้ายเนี่ยสำนวนไทยก็บอกว่าปากว่าตาขยิบนี่เป็นต้นทั้งนั้นที่รู้แต่ก็บอกว่าเก๋ไก๋ซะถ้าเป็นไก๋เวลาเจอคำถามก็ตอบไปนอกเรื่องนอกเราไก๋ไปเรื่อยนั่นแหละครับก็คือสิ่งที่กลุ่มกังฉินหรือว่าตัวกังฉินตัวหลักเข้ามาใช้กันกับมนุษยชาติทั่วไปถือว่ากลุ่มที่โกงแล้วก็ว่ากันไป อีกกลุ่มก็คือกลุ่มตงฉินตงฉินก็คือกลุ่มดีกลุ่มดีคือกลุ่มรักบ้านรักเมืองกลุ่มดีคือกลุ่มที่รักผู้คนมีเมตตาธรรมมีเมตตาธรรมค้ำจุนโลกถ้าเสสวะ 100% กลุ่มดีก็จะมีเมตตาธรรมถึง 80-90% เป็นต้นในการที่จะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรให้เกิดมีผลกระทบต่อผู้ใต้ปกครองหรือประชาชนโดยทั่วๆไปกลุ่มตรงฉินจะมีเมตตาธรรมอยู่ 80% ส่วนกังฉินขาดเมตตาธรรมถึง 80% 90% อย่างนี้เป็นต้นมันก็มองเห็นได้ชัดเจนว่าดีหรือไม่ดีโดยมีหัวอยู่ข้างบนก็คือฟาโรห์นั่นแหละโอเคนะ ฟาโรห์ก็ต้องการอยากจะอยู่ได้อยู่ดีอยู่นานก็มีแนวคิดในการที่ทำยังไงจะให้อยู่ได้อยู่ดีอยู่นานถ้าหากว่าผู้ปกครองเนี่ยครับผมว่านะมันเป็นมาทุกยุคทุกสมัยครับตราบใดที่ประชาชนโง่แล้วก็จนแล้วก็โง่ด้วยผู้ปกครองในรูปแบบฟาโรห์เนี่ยก็จะชอบนานซึ่งต่างจากเรื่องศาสดาเพราะศาสดาเนี่ยเขาจะให้มนุษย์ทั่วไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าบอกว่าทุกชีวิตมีค่าเท่ากันอันนี้เป็นความรู้สึกลึกๆของพระศาสดาทุกๆพระองค์ในโลกใบนี้ก็แปลว่าอยากจะให้อยู่ด้วยกันในรูปแบบที่มีเมตตาธรรมค้ำจุนกันแหละกันมนุษย์มีเมตตาธรรมค้ำจุนกันและกันเมื่อเวลามันเกิดพวงใหญ่มันก็กลายเป็นเมตตาธรรมค้ำจุนโลกเงี้ยเพราะมนุษย์มันอยู่ในโลกเนาะถ้าค้ำจุนกันและกันแล้วมันก็ผลพลอยได้กลายเป็นค้ำจุนโลกไปในแนวทางเดียวกันประมาณนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้านักปกครองที่บอกว่าฟาโรห์คนที่บอกว่าเขาเนี่ยคือหัวหน้าเทพหมายเลขเดียวเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของเขาที่ยอดพรีมิก็คือเดอะซันก็ดูดวงอาทิตย์นั่นเองครับ
กลับมาถึงทางด้านฝั่งพระศาสดาคำว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นหนึ่งเดียวประจำจักรวาลนี้พระพุทธเจ้าไม่สามารถที่จะเกิดมาสองพระองค์ในเวลาเดียวกันไม่ได้นะครับ สองพระองค์อยู่ในเวลาเดียวกันไม่ได้พระองค์หนึ่งไปแล้วพระองค์ตามมาทีหลังค่อยมาทีหลังนะครับง่ายๆพระพุทธเจ้าก็คือถือครองจักรวาลมีหน้าล่ะไอน์สไตน์ก่อนที่เขาจะลาโลกไปเขาเจอคำถามว่าคือโดยเนื้อหนังมังสาของไอน์สไตน์เนี่ยเด็กๆเนาะอายุ 3-4 ขวบยังพูดอะไรไม่ได้เลยยังไม่อีไม่อ๋อเลยแอะอ๋ออ๋ออย่างได้แค่นี้ครับพูดเป็นคำนู่นนี่นั่นก็ยังไม่ได้ก็คงดีเพราะว่าสมองเขาไม่ต้องไปบรรจุอะไรมากมายไงพอเวลาเติบโตมา5ปี6ปี7ปีแล้วค่อยมาพูดเป็นภาษานู่นนี่นั่นได้ก็ดีไปอย่างผมว่าเพราะว่าสมองเนี่ยมันจดจำกันมาเยอะตั้งแต่เริ่มเกิดถ้าหากว่ามันไม่มีการบรรจุเอาไว้คล้ายๆกับว่าผ่านหูนะผ่านหูผ่านตาผ่านหูผ่านตาแต่มันไม่ต้องออกไงไม่ต้องออกปากมันก็คิดอะเนาะไม่รู้จะคุยกับใครอะแล้วให้ใครมาคุยก็คุยไม่ได้มันก็เลยในหูในตาอยู่ในสมองเวลาจะกินอะไรผ่านปากผ่านลิ้นไปจะบอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยแซ่บอีหลีหรือไม่เอาไหนก็ไม่สามารถเปล่งวาจาได้ก็แปลว่าต้องขบคิดเออดีไว้เออไม่ดีวะแค่นี้อยู่กับตัวเองโดยรวมแล้วก็คืออยู่กับตัวเองเพราะว่าไม่สามารถที่จะพูดจาสื่อสารกับใครได้นะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าที่ให้เขากลายเป็นมนุษย์อัจฉริยะในเวลาต่อมานะพอเวลาถามถึงว่าเรื่องศาสนาทำไมไอน์สไตน์จึงไม่สนใจใฝ่รู้ในเรื่องของศาสนาพ่อแม่พาไปโบสถ์ไปวิหารไปทางด้านศาสนาไอน์สไตน์ไม่เอาเลยไปเล่นกับหมูกับหมากับกากับไก่สนามหญ้านู่นจนกว่าจะพ่อแม่จะเสร็จภารกิจทางด้านศาสนาไปเจอกันกลับบ้านหรือไปไหนก็สุดแท้แต่ประมาณนั้นนะครับนะก็ในรูปแบบอย่างเนี้ยก่อนที่เขาจะตายจากโลกนี้ไปก็มีเจอคำถามนะไอน์สไตน์ไหนๆก็จะลาโลกแล้วประมาณนั้นนะครับต้องทิ้งไว้เป็นวาทกรรมให้หน่อยได้ไหมทุกคนก็ยอมรับว่าเธอเป็นบุคคลที่มีความเป็นอัจฉริยะสูงมากแล้วนะเขาก็ถามไปว่าเอามาท่ากันแล้วกันความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้หรอกเอามาท่ากันแล้วกันเพราะเป็นคนที่พูดว่าความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ไอน์สไตน์บอกความรู้ใดๆสู้จินตนาการไม่ได้คำว่าท่าแปลว่าเรื่องราวของอนาคตก็จินตนาการดูสิประมาณนี้คิดดูสิใครควรใจตรงดูสิถ้าจะมีการเลือกศาสนาหนึ่งในโลกนี้มีกี่ศาสนาไม่รู้หรอกเอาเลือกมาสักหนึ่งศาสนาก็แล้วกันไม่ต้องมาถือครองเลือกไว้เฉยหรือให้เกรดศาสนาก็ได้ให้คะแนนศาสนาก็ว่ามีทั้งหมด10ศาสนา50ศาสนาเวลานี้จัดเกรดนะเอาให้เกรดศาสนาก็แล้วไอน์สไตน์ก็ให้เกรดศาสนาพุทธเป็นศาสนาหมายเลขหนึ่งของโลกใบนี้ถามว่าทำไมคือนักวิทยาศาสตร์ต้องทำเหตุผลนะทำไมถ้าตอบเหตุผลไม่ได้เป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะทีนี้ ออกปากแล้วต้องเจอลูกสวนนะเพราะอะไรทำไมเพราะอะไรถ้าหากว่าไม่ยอมรับลูกสวนแล้วก็มันจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ไม่ได้ครับเมื่อเวลาเจอคำถามบอกว่าทำไมถึงเลือก
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหมายเลขหนึ่งของโลกอันนี้ไอน์สไตน์ตอบว่าเพราะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาแห่งจักรวาลใช่ไหมมันก็จะมาลงกับความจักรวาลที่ลุงพูดในจักรวาลนี้มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นครับไม่มีซ้ำสองนะครับก็แปลว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ถือครองพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละครับในยอดพีระมิดนี่ก็มีเดอะซันก็คือยอดก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองก็แปลว่าไอ้ฟาโรห์ที่ว่านี่นะมั้งก็เชื่อว่าน่าจะถือครองดวงอาทิตย์เอาเป็นเจ้าของประมาณลุงก็พูดไปงั้นแหละที่ถือครองได้ไงดวงอาทิตย์ไอ้ดวงอาทิตย์มีอะไรก็มีลุงเลยเป็นคนพูดว่าศูนย์กลางดวงอาทิตย์คือพลังงานบริสุทธิ์อ้าวไปนู่นคนละเรื่องเลยลุงลุงคนละเรื่องเลย